ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะวันนี้รายการธรรมวลีนะคะก็ยังคงเช่นเดิมนะคะดำเนินรายการอยู่ที่วัดปูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานที่ตรงนี้เป็นสำนักงานวัดภูจวงและสำนักงานจิตอาสาร่วมจิตอาสาเพื่อมวลชนค่ะนะคะร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายนะคะก็เป็นที่ทำงานพยายามที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวคอยทีมงานมากันครบๆก่อนนะเดี๋ยวพี่หมออมพรก็จะมาอยู่ที่นี่ด้วยในช่วงในภาษาพี่อรพินก็จะมาพี่หมออมพรนี่ก็จะมาเรียนบาลีแล้วก็มาช่วยงานในส่วนของกรรมฐานด้วยแล้วก็พี่อรพินก็จะมาเรียนด้วยก็เลยบอกพี่อรพินถ้าเรียนบาลีไม่ได้หรือยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ให้เรียนธรรมศึกษาสวัสดีค่ะพี่แพตตี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมศึกษาเนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับพุทธบริษัททุกคนขนาดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าแม่ชีที่วัดเนี่ยค่ะเรียนธรรมศึกษาเนี่ยบุคลิกเปลี่ยนมาเลยนะคะในระดับนึงเลยนะมาเรียนเขาจะต้องสอบบาลีค่ะก็เลยต้องเรียนธรรมศึกษาด้วยก็เลยสอนธรรมศึกษาพออธิบายหัวข้อแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อไปเนี่ยแม่ชีก็มีบุญเก่าเมื่อฟังธรรมะแล้วเนี่ยกลับมาคิดถึงตัวเองอาจารย์ที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยตัวเองเนี่ยมีไม่เคยถึงมันมีทุกอันละค่ะแต่มันไม่เคยถึงที่สุดสักอันหนึ่งเพราะว่าในการอธิบายเนี่ยเราอธิบายถึงความเป็นจริงที่เราเป็นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราหลอกตัวเองว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่มีอะไรบ้างแล้วก็ท่องเพื่อที่จะไปสอบไม่ใช่วัดภูจวงสอนธรรมศึกษาเนี่ยสอนแล้วก็อธิบายคุณสมบัติที่มันถูกต้องตามหลักของสภาวะธรรมด้วยคือเน้นให้เข้าใจจริงๆอ่ะไม่เหมือนกับแบบท่องแล้วก็แค่นี้แหละจำไว้นะจดไว้แล้วก็รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนี่ยกตัวอย่างเช่นความอิจฉากับความตนีเนี่ยดูภายนอกนี่ไม่ดูไม่ออกเลยนะคะดูภายนอกนี่ดูไม่ออกเลยว่าความอิจฉากับความตนีมันแตกต่างกันยังไงสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสวัสดีค่ะคุณอ้อยดูไม่ออกเพราะว่ามันเหมือนกับเราปฏิเสธอะเรารังเกียจคนอื่นไอ้ความอิจฉากับไอ้ความตนีเนี่ยมันดูเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าไอ้ความโกรธเนี่ยที่มันเกิดขึ้นน่ะจากความอิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยไม่พอใจในความดีของคนอื่นมันเป็นความไม่พอใจเหมือนกันแต่ความตนีก็ไม่พอใจคนอื่นเหมือนกันที่จะมาแย่งของเราบางคนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่านี่คืออิจฉาถ้าเรามีเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความรู้ความสามารถอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีแล้วเรากลัวคนอื่นเนี่ยจะแย่งของเราไปเช่นเราเป็นหัวหน้างานเรากลัวคนจะมาแย่งตำแหน่งเราไปเราก็เลยไม่ชอบคนเนี้ยแต่คนที่เขาจะแย่งตำแหน่งเราเนี่ยตำแหน่งก็ไม่ถึงเราหรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเหนือกว่าจะอิจฉาคนที่ต่ำกว่าสวัสดีค่ะคุณบัวเจี๊ยบคือมันเป็นไปไม่ได้ที่คนที่เหนือกว่าเนี่ยจะอิจฉาคนที่ต่ำกว่าเพราะความอิจฉาเนี่ยมันต้องอิจฉาคนที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเจ้านายที่มีตำแหน่งอยู่หรือคนที่เป็นใหญ่เป็นโตอยู่หรือคนที่มีชื่อเสียงเงินทองเนี่ยไม่ชอบคนที่จะขึ้นมาแล้วหวงตำแหน่งอันนี้คือตนีค่ะบางทีเราก็บอกว่าเอ้ยเจ้านายคนนี้อิจฉาลูกน้องไม่เป็นไปไม่ได้เจ้านายอิจฉาลูกน้องไม่ได้อะเขาไม่รู้จะอิจฉาเรื่องอะไรเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรให้น่าอิจฉานะคะแต่ว่ามันตนีมันหวงสิ่งที่ตัวเองมี
แต่ว่าความอิจฉาเนี่ยคืออย่างเช่นเราเห็นคนอื่นเขาดีกว่าเราคนอิจฉาจะมีอีกคุณสมบัติหนึ่งคือเออคนอื่นก็ดีกว่าเราแล้วเราไม่พอใจทีนี้เราจะดูได้ยังไงว่าคนคนนี้อิจฉาหรือว่าตนีสวัสดีค่ะพี่ตู่ขอบคุณมากๆค่ะพี่ตู่เช่นเดียวกันค่ะนะคะเห็นทางท่านพระอาจารย์จอร์จโพสต์เรื่องของการเดินธุดงค์ไปลาวแล้วก็พระอาจารย์วันนี้ทางอุทยานธรรมดงยางเดินมิถุนาค่ะกำลังเตรียมตัวว่าจะไปอยู่นะคะพี่ตู่ไม่รู้วันสุดท้ายมีกฐินมีอะไรหรือเปล่ามีพระป่าหรือเปล่านะคะนะก็เป็นความอบอุ่นของพี่น้องดงยางเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่อายุขึ้น50นะคะมีความอบอุ่นขึ้นหลายๆอย่างเพราะเชื่อเรื่องบุญที่มันสะสมมานะคะมีทั้งพี่น้องดงยางของเราสายสัมพันธ์แห่งบุญนะคะที่เราเคยทํากันก็คิดว่าปีนี้อยากจะรื้อฟื้นอยู่ค่ะพี่ตู่เข้ามาพอดีเลยอยากจะรื้อฟื้นการร่วมบุญที่อุทยานธรรมดงยางกันอีกนะคะอาจจะไม่มากอาจจะทําอะไรไม่ได้เยอะแต่ก็อยากทํานะคะแล้วก็มีพี่น้องจิตอาสาแล้วก็มีพี่น้องที่เป็นศีลกรรมฐานศีลกรรมฐานจริงๆเนี่ยตัวเองไม่ได้คือมองว่าเป็นลูกศิษย์เลยนะคะแต่ว่ามองมากกว่าคําเป็นลูกศิษย์ก็คือมองเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องคนที่เป็นศีลกรรมฐานเพราะเรารู้จักกันมากกว่าที่เราจะรู้จักกันเนี่ยมันใช้เวลาอย่างง่ายๆพี่หมอพรเนี่ยใช้เวลา15 ปีกว่าเราจะเรียนรู้กันกว่าเราจะเข้าใจกันใช้เวลาเยอะมากนะคะคนเรานะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มก็นี่ก็พี่น้องจิตอาสานะพี่น้องเยอะมันอบอุ่นนะคะเมื่อเช้าก็เจอญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังเหมือนกันบอกมีลูกไม่ยอมแต่งงานลูกชายก็หล่อด้วยนะไม่ยอมแต่งลูกสาวก็สวยไม่ยอมแต่งบอกไม่ต้องไปอยากให้เขาแต่งหรอกค่ะนะคะเขาไม่แต่งอะดีแล้วเขาจะได้โฟกัสความรักมาที่เราแต่ถ้าเขาแต่งงานก็จะโฟกัสความรักมาที่อื่นมากกว่าดีแล้วค่ะนะคะแบบนั้นที่เรามาพูดกันต่อนะคะเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เราทํากันมานะคะที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของธรรมาธิปไตยยังไม่จบมันมีจุดสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเราพูดถึงเรื่องโลกาธิปไตยใช่ไหมคะเราไม่จบโลกาธิปไตยเนี่ยมันคือการยอมรับเสียงส่วนใหญ่หรือการเคารพสังคมนั่นเองการเคารพสังคมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องชอบเสมอไปบางสิ่งบางอย่างในสังคมที่เขาทำกันเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำแต่ด้วยความเคารพเราจึงยอมการที่เรายอมในสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะนั่นแหละค่ะคือการฝึกใจมันไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องพอใจเราถึงจะยอมได้มันจะต้องฝืนความรู้สึกอ่ะเมื่อเช้าก็คุยกับพี่คนนี้เหมือนกันที่เจอกันที่แกมีลูกเจอกันบอกอ้าวนี่อาจารย์ที่อยู่วัดภูจวงใช่ไหมบอกใช่เจอแกเมื่อเช้าที่ร้านมาจากที่ร้านก็เลยบอกว่าคิดยังไงแกถามคิดยังไงถึงได้มาอยู่ในวัดขนาดนี้มีบุญเก่าเนาะอะไรเงี้ยแกก็บอกฟังบอกลูกชายแกก็ไม่ฆ่าสัตว์ตั้งแต่เด็กๆเลยนะไม่ตบยุงไม่สามารถพาลูกชายเข้าตลาดได้เพราะลูกชายจะร้องให้ซื้อปลาไปปล่อยให้หมดตอนหลังพาเข้าตลาดไม่ได้เลยซื้อไม่ไหวแต่ตอนนี้ลูกชายก็ไม่ยอมแต่งงานอย่างเงี้ยนะก็เลยถามบอกว่าดีเนอะที่มาตรงนี้มีบุญมากเลยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอุปสรรคมันก็เยอะมันไม่ได้แปลว่าคนที่เข้าวัดมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยคือคนที่มีบุญอย่างเดียวบุญเนี่ยมันไม่ใช่ของความสุขอะแต่มันก็ต้องสร้างบารมีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการที่มีบุญมากมากขึ้นเนี่ยมันต้องเสียสละมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตที่มันเหมือนกับหลอกให้เราออกจากเส้นทางค่ะเยอะมากตอนที่เราจะสร้างความดีอะไรสังเกตไหมคะคุณตั้มเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่มั่นคงกับจุดหมายของเราจริงๆนะมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งหลอกเราออกจากเส้นทางพออธิษฐานปุ๊บนี่มาเลยนะคะหนึ่งตอนนั้นสมัยสาวๆเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะพออธิษฐานปุ๊บเนี่ยว่าเราจะทํางานเพื่อตอนนี้เราได้เห็นธรรมะแล้วในระดับหนึ่งเราอยากจะทํางานอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องอยู่ในวัดตลอดแต่คำอธิษฐานนี้มีตลอดนะตั้งแต่สมัยก่อนอธิษฐานตลอดเลยว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถึงเราจะอยู่ทางโลกมากขนาดไหนก็แล้วแต่ใน1 สัปดาห์ต้องไปวัด
ไม่ว่าจะไปในรูปแบบไหนก็ต้องไปวัดจะไม่ห่างจากวัดอธิษฐานอย่างนี้ค่ะสมัยก่อนอธิษฐานแบบนี้ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่เข้าไปไหว้พระธาตุก็ยังดีเข้าไปไหว้เจดีย์ก็ยังดีเข้าไปทําอะไรก็ได้ในวัดอะแต่ขอว่าต้องเข้าวัดอธิษฐานแบบนี้เพราะว่ากลัวตัวเองจะหลุดออกจากวงโคจรนะคะก็เลยอธิษฐานกักตัวเองเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเข้าไปทําบุญหรือเข้าไปถือศีลเนี่ยบางทีมันยากไงเฮ้ยถือศีลก็โอ้โหกว่าจะได้ไปสมัยวัยรุ่นเนาะกิจกรรมชีวิตต่างๆมันก็เยอะแยะไปหมดเอาแบบอธิษฐานหลวมๆให้กับตัวเองก็มีคนว่าเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยอธิษฐานแบบนี้ใครๆก็ทําได้บอกก็ลองดูสิ ลองอธิษฐานดูแล้วจะรู้ว่ามันทําได้ขนาดนั้นหรือเปล่าคือเรามีแต่เอาเองไปเปรียบเทียบแล้วก็คิดเอาเองว่าทําได้ไงเราไม่เคยลองขนาดอธิษฐานแบบนี้ยังยากเลยนะคะอธิษฐานแบบนี้ปุ๊บนี่ยังยากเลยแบบโอ้โหพอเราจะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะไปวัดเนี่ยต้องแวะไปบางทีชั่วโมงหนึ่งก็ต้องไป5 นาที10 นาทีก็ไปค่ะเพราะอธิษฐานเอาไว้ค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าวัดอย่างน้อยๆเนี่ยเข้าไปแวบหัวโผล่เข้าไปไปใส่บาตรไปหยอดตู้แล้วกลับออกมาก็ยังดีคิดแบบนั้นมันก็ช่วยได้อะทําให้เราแบบบังคับตัวเองไม่ให้หลุดออกจากวงโคจรหรือว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นเราจะทําความดีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเทวบุตรมารเทวบุตรมารเนี่ยมันคือมารที่เป็นสิ่งที่ดีกว่ามันล่อแล้วเราก็จะหลงไปกับเทวบุตรมารที่มันล่อเราอย่างตอนนั้นตัวเองตั้งใจว่าเนี่ยจะต้องหางานทําเหนื่อยมากนะคะหางานทําที่มันทําให้เราได้ทํางานพุทธศาสนาด้วยเนี่ยคือหางานไม่ยากหรอกแต่หางานที่มันเอื้อประโยชน์ต่อพุทธศาสนาได้ด้วยเนี่ยโดยที่มันไม่กินเวลากันเนี่ยก็พยายามที่จะเอ๊ะเราทํายังไงธุรกิจส่วนตัวดีกว่าไหมมันจะได้เข้าวัดได้จะได้เคลียร์เวลาได้เวลาเป็นของเราอะไรเงี้ยอะไรที่มันไม่เป็นเวลาเป็นของเราทีนี้มีงานที่จะเข้ามาเป็นงานที่มีหน้ามีตาซะด้วยนะในสังคมเข้ามาซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยก็เห็นประโยชน์เห็นว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กขยันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดว่าง่ายอะไรง่ายก็อยากที่ให้เราเนี่ยมาทํางานดีๆเพื่อให้มีสวัสดิการดีๆให้กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวแปรมากนะคะตอนนั้นของชีวิตมันเป็นตัวหักเหชีวิตเลยค่ะคิดหนักมากเลยค่ะตอนนั้นว่าโอ้โหถ้าเราทํางานอันเนี้ยเราก็จะพ่อแม่เราก็จะมีหน้ามีตาแล้วก็จะเบิกได้รักษาพยาบาลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเทวบุตรมารของเราแต่ว่าเส้นทางในการสร้างบารมีของเราเนี่ยจบเลยนะถึงคุณจะทําความดีได้เนี่ยมันก็เหมือนกับคนทํางานราชการแล้วไม่มีเวลาไปทํางานไม่มีเวลาเข้าวัดอะค่ะอาจจะมาแวบๆนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เราต้องการตอนนั้นตัดสินใจนะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็ท่านก็รู้สึกเสียหน้าเหมือนกันเพราะท่านคิดว่าท่านหวังดีกับเราอะแต่เราเหมือนกับหยิ่งนะเหมือนกับเราหยิ่งแล้วเราก็ไม่เห็นความปรารถนาดีเหมือนเราคิดสั้นอะเอาแบบแค่เรื่องพวกนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนกับมาทดสอบใจเรานะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เอาตรงนั้นเดินหน้าแบบแต่เขาไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังนะคะเรื่องเนี้ยเพราะว่ากลัวเขาด่าว่าโง่ ถ้าเล่าปุ๊บเนี่ยว่าเนี่ยมีคนแนะนําทํานี่ฝากนี่ทํางานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยกลัวคนด่าว่าโง่ค่ะโง่เนี่ยได้ขนาดนี้แล้วทำไมไม่เอาอะไรเงี้ยโกคนด่างงรู้จะเล่าให้คนอื่นด่าทำไมก็ไม่เล่าดีกว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพอจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีจุดหมายโลกาธิปไตยเนี่ยคือการทําอะไรเนี่ยเคารพส่วนรวมเคารพส่วนรวมการเคารพส่วนรวมเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเข้าใจอย่างเช่นส่วนรวมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างตัวเองพูดถึงเรื่องของการเรียนการทํางานต่างๆเนี่ยสังคมเนี่ยเขามองว่าคนที่ทํางานดีๆทํางานราชการมีซีต่างๆเนี่ยไปที่ไหนใครก็ต้อนรับเป็นพิเศษทําอะไรมาคุณหมอเจี๊ยบเป็นหมอโอ้โหใครก็วิ่ง
เรื่องนี้คุณหมอนะอะไรเงี้ยทำงานซีไหนอะไรเงี้ยข้าราชการทําอยู่อําเภอเนี่ยทําอยู่กระทรวงวันยิ่งทําอยู่กระทรวงนี่แบบโอ้โหคนแบบยิ่งอู้ทำงานกระทรวงอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยพอเราบอกว่าเราค้าขายพอเราบอกว่าเราทํานาทําสวนอะไรเงี้ยบางทีบางครั้งเนี่ยคนที่ให้ค่าของเงินเนี่ยหรือให้ค่าของเกียรติยศให้ค่าของอํานาจต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้มันจะไม่เหมือนกันมุมมองของคนแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่สิ่งที่เขาให้ค่าเขาให้ค่าเรื่องไหนเนี่ยเขาจะให้ความสัมพันธ์ของคนคนนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าให้ค่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะมองคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งทีนี้เนี่ยสมมติว่าในสังคมเราเนี่ยให้คุณค่าของตําแหน่งหน้าที่ซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะเราว่ากันไม่ได้อย่างการที่เราอยู่ในชั้นกามาวจรนะคะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดอยู่ในชั้นของกามาวจรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความคิดร่วมอ่ะไอ้ความคิดร่วมกันเนี่ยคือโลกาธิปไตยแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะทําแหกคอกถ้าเราแหกคอกจากความคิดรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราผิดเขาอาจจะด่าเราว่าเราแหกข้อไม่เหมือนคนอื่นเขาหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้ถ้าเขายึดความเชื่อส่วนใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยโลกาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกเสมอไปข้อนี้สำคัญค่ะที่เราจะมาคุยกันแล้วเมื่อวานเราพูดเรื่องเลือกตั้งใช่ไหมคะโลกาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะถูกเสมอไปนะคะประชาธิปไตยเนี่ยคือการยอมรับของเสียงส่วนใหญ่โลกาธิปไตยก็คือการยอมรับโลกที่เขาเชื่อถือกันส่วนใหญ่แต่มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับความรักความชอบขึ้นอยู่กับกิเลสขึ้นอยู่กับคุณธรรมของคนยุคนั้นว่าคนยุคนั้นเนี่ยเขาชอบอะไรเขาสนใจเรื่องอะไรเขาก็จะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในยุคของคนที่ชื่นชมคนดีชื่นชมคนเสียสละถ้าคุณอยู่ในยุคนั้นคุณจะกลายเป็นฮีโร่ค่ะคนที่เป็นคนดีจะกลายเป็นฮีโร่คนที่ทำอะไรไม่ดีเนี่ยเพราะเขามีมาตรฐานของเขาอยู่ก็จะกลายเป็นคนเลวในสายตาแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในยุคของคนที่ชิงดีชิงเด่นได้มาซึ่งลาภยศเกียรติยศชื่อเสียงมีไหวพริบมีปฏิภาณในการทำความชั่วเยอะแต่ขอให้มีตำแหน่งมีหน้าที่คุณจะมาได้วิธีไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณมีเงินคุณก็จะเป็นที่รักทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไปนั่งเสียสละอยู่ใครไปนั่งทำนู่นทำนี่อยู่ก็จะถูกมองว่าโง่จะถูกมองว่าโง่เสียเวลาไม่เห็นได้อะไรเลยเคยได้ยินคำนี้ไหมคะไม่เห็นได้อะไรเลยเนี่ยมันแปลว่าเขากำลังโฟกัสคำว่าได้ของเขาเนี่ยไปที่เงินทองชื่อเสียงกิตติยศแต่เขาไม่ยอมถามคนที่ทำอยู่ว่าคุณอยากได้อะไรคำว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคือไม่ได้อะไรเลยในความคิดของเขาแต่ในความคิดของเราเนี่ยเราได้แต่เขาไม่รู้ว่าเราได้เหมือนกับพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีค่ะพระโพธิสัตว์เสียสละชีวิตทุกคนบอกว่าเสียชีวิตฟรีๆบางทีเอาแบบง่ายๆนะคะเราอ่านพระไตรปิฎกเราอาจจะทึ่งโอ้โหนี่พระโพธิสัตว์บารมีมากเลยเสียสละชีวิตได้เพราะเราอ่านพระไตรปิฎกไงเรารู้ว่าคนที่เราพูดถึงคือพระโพธิสัตว์แต่สมมุติว่าแล้วถ้าเกิดเราเจอใครสักคนหนึ่งในโลกมนุษย์ใบนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเขายอมสละชีวิตเพื่อใครสักคนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันโง่หรือเปล่าวะเพราะเราไม่รู้ไงว่าเขาเป็นโพธิสัตว์หรือไม่เป็นโพธิสัตว์แต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยมีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนามีความรู้เรื่องของกุศลกับอกุศลจะรู้เลยว่าคนคนนี้เขาคุณธรรมสูงแค่ไหนเขาถึงได้มีบุคลิกมีลักษณะแบบนี้ความรู้ความเข้าใจของคนคนนั้นเนี่ยจะสามารถดูคุณภาพของคนที่เขาเห็นได้เคยได้ยินคำว่าผีเห็นผีเทวดาเห็นเทวดาใช่ไหมคนที่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็จะเห็นกันเองคนที่ขาดคุณธรรมเนี่ยมองกันเนี่ยอย่างเช่นคนเล่นไพ่คนเล่นการพนันคนเจ้าชู้เนี่ยก็จะพากันไปทางเดียวกัน
คนดีเนี่ยเขาจะเห็นคนดีเขาจะรู้ว่าคนเนี้ยดีจริงถ้าคนไม่ดีจริงไม่เป็นแบบนี้มันจะดูออกเพราะฉะนั้นไอ้โลกาธิปไตยเนี่ยบางครั้งเนี่ยสังคมมันก็ไม่ดีในเมื่อสังคมเนี่ยทุกคนเนี่ยยอมรับในความไม่ดีเหมือนกันอ่ะปัญหาเนี่ยที่เราคุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันมีผลการเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะไม่ยอมไงเราก็ไปดูถูกคนอื่นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนโง่มั่งอะไรมั่งเราปล่อยไม่ได้เราปล่อยไปอย่างนั้นไม่ได้ก็มีการไม่ยอมกันอะไรกันแบบนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมแอบไปเที่ยวค่ะนะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะคิดแบบนี้นะคิดแบบนี้ก็จะไปจัดการมันก็ต้องกลับมาดูว่าเรามีอำนาจหรือสิทธิ์ขนาดไหนอย่างเช่นสมมุติว่ามีใครเรารู้สึกว่าคนนี้เป็นขโมยเรารู้แล้วว่าของเราเนี่ยต้องอยู่ในบ้านของคนคนนี้แน่ๆเลยคนคนนี้เป็นขโมยสมมุติว่านะคะเราก็เลยอยากจะไปค้นบ้านคนคนนี้ขอค้นได้ไหมในฐานะที่เราเป็นประชาชนด้วยกันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอค้นบ้านเขาเราต้องขออำนาจของตำรวจหรือหมายศาลเข้าไปค้นบ้านเขาหรือนอกจากเขาอนุญาตเขาอยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้เราค้นเลยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมเราก็ต้องใช้ตำรวจอำนาจของตำรวจเป็นผู้ที่เข้าไปค้นคือเราไม่ได้มีอำนาจทุกเรื่องแต่ทุกวันนี้โดยความที่เป็นอัตตาธิปไตยเรามักจะใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ในการจัดการกับทุกเรื่องจนมันลืมคำว่าโลกาธิปไตยไปจริงๆมันไม่ใช่โลกาธิปไตยอีกต่อไปแล้วถ้าเป็นโลกาธิปไตยจริงๆเนี่ยความเคารพในเสียงอาจจะสุจริตหรือทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเสียงเนี่ยมันมาแบบเนี้ยเราต้องยอมที่จะเคารพไอ้ตัวยอมที่จะเคารพเนี่ยแหละมันคือจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตมันถูกฝึกมาดีแล้วมันต้องเคารพถ้าทุกคนมีคุณธรรมรู้จักว่าอะไรคืออัตตาธิปไตยอะไรคือโลกาธิปไตยอะไรคือธรรมาธิปไตยปัญหามันจะไม่มีเราสามารถที่จะรอคอยก่อนบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเราก็จะบอกว่าเนี่ยอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ว่าของเราไปตามปากของเราทั้งที่วันเนี้ยยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยสมมุติว่าเราลองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่เราปล่อยให้เขาทำนะคะเราต้องช่วยเขาด้วยซ้ำถ้าเสียงส่วนใหญ่ไปทางไหนเนี่ยโดยความเคารพเนี่ยโดยความรักประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องช่วยทำในสิ่งที่ส่วนรวมเนี่ยเขาทำกันต้องเปลี่ยนเลยค่ะต้องช่วยแต่ถ้าเกิดเราทำไม่ได้ก็แค่ไม่ขัดขวางแล้วเราก็ดูไปว่าเขาทำได้จริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่ได้หมายถึงการเมืองนะคะทุกเรื่องเลยค่ะในการประชุมเนี่ยถ้าเขาทำไม่จริงขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะประชุมใหม่ได้ให้เวลาสักนิดนึงไม่ใช่ว่าพูดไปคำสองคำแล้วก็จะไล่อย่างเดียวเลยโดยที่แบบยังไม่เห็นอะไรเลยค่ะบางทีเนี่ยหลายๆครั้งที่ตัวเองดูการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่มีการลงมือทำอะไรเลยมันเกิดจากการคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็เขาเรียกว่าจัดการเรียบร้อยแล้วมันก็จึงเกิดความวุ่นวายเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความเคารพไอ้ความเคารพเนี่ยแหละค่ะมันเป็นบุญนะคะท่านญาติธรรมหรือแม้กระทั่งที่เราโพสต์เฟซบุ๊กกันอะไรกันเนี่ยบางทีเนี่ยการเข้าไปย่องพุ่งเขาเรียกเข้าไปข้องเกี่ยวกับกิเลสของคนอื่นมากๆเนี่ยมันก็อันตรายอย่างการโพสต์เฟซบุ๊กแบบเนี้ยอย่างอาจารย์ธรรมรีพูดเนี่ยก็รู้สึกเสี่ยงละเฮ้ยแกดีคนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยการด่าหรือการอะไรเนี่ยมันมีอารมณ์ร่วมไหมคะที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรื่องของจิตที่มันมีกำลังน้อยค่ะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็คือถ้าเราไม่เคยสร้างกรรมนี้มาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ย
เราเองเนี่ยสามารถที่จะลิขิตชีวิตเราได้เราสามารถที่จะมีความสุขได้ท่ามกลางกรรมที่เรามีอยู่โดยเราใช้สตินะคะโลกใบเนี้ยณเวลาเนี้ยต้องบอกว่าในอคัญญสูตรเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าจิตมวลรวมทุกคนเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนเนี่ยตกต้องตามฤดูกาลแล้วเนี่ยพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะออกตามฤดูกาลจะมีความอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์กินพืชพันธุ์ธัญญาหารนั้นเข้าไปแล้วก็จะเกิดอายุยืนมนุษย์เนี่ยอายุยืนหรืออายุสั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของทุกๆคนรวมกันเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยไม่รู้แล้วค่ะว่าอันไหนเป็นหน้าร้อนอันไหนเป็นหน้าหนาวอันไหนเป็นหน้าฝนบางทีวันเดียว3ฤดูอย่างเงี้ยต้นไม้ต้นไร่มันก็ทำตัวไม่ถูกอ่ะตกลงเอาไงกันแน่เนี่ยแล้วเราก็กินไอ้ต้นไม้ที่มันผ่านกระบวนการต่างๆแม้กระทั่งพอมันจะตายขึ้นมามันก็มีปุ๋ยอะไรต่ออะไรไม่รู้ไปให้มันโตผิดปกติร่างกายของเราบางอย่างที่มันไม่ควรโตมันก็โตผิดปกติขึ้นมาเพราะว่ามันไอ้ตัวยาตัวนี้มันยังมีฤทธิ์อยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยเราก็กินมันเข้าไปเรากินอาหารที่มันไม่สมบูรณ์นะคะมันไม่ได้โตด้วยตัวเองตามธรรมชาติอะเราจึงอายุสั้นเราจึงอายุสั้นหรือเราจะอายุยืนแบบเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยอะไรที่เกิดขึ้นผู้ป่วยติดเตียงค่ะหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีสื่อออนไลน์ก็ไม่ทราบสิ่งที่แปลกก็คือมันมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะขึ้นสมัยก่อนคนแก่คนเฒ่าเนี่ยอายุยืนไม่ต้องติดเตียงค่ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าอายุยืนก็จริงแต่ว่าไม่มีกำลังเหมือนกับคนที่ถ้าเกิดเป็นหลักพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าคนที่เหมือนกับคนที่ทรมานสัตว์อื่นมามากแล้วไม่ตายอ่ะคนที่ทรมานสัตว์อื่นมากแล้วไม่ตายอ่ะไม่ใช่ว่ามีบุญนะคะอายุยืนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีบุญมันมีอยู่สองอย่างคนที่ทำปาณาติบาตเนี่ยคือหนึ่งทรมานสัตว์สองฆ่าสัตว์คนที่ทรมานสัตว์เนี่ยวิบากกรรมก็คือจะทรมานมันจะไม่ตายมันจะได้รับทุกทรมานแล้วก็ต้องมีชีวิตอยู่มันจะทรมานค่ะแต่มันไม่ตายนะคะอันนี้ก็เป็นปาณาติบาตหรือคนที่ทำมาปาณาติบาตอีกอย่างหนึ่งก็คืออายุสั้นเลยอายุสั้นเลยนี่คือปาณาติบาตโดยตรงก็คือฆ่าสัตว์อายุก็สั้นเพราะฉะนั้นผู้ป่วยติดเตียงเยอะขึ้นเนี่ยนั่นคือผลของปาณาติบาตซึ่งเราเองเนี่ยชาตินี้เราอาจจะไม่ได้ทำชาติที่แล้วเราอาจจะทำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่ต้องไปคิดถึงเขาทำวันนี้ค่ะให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างยกตัวอย่างที่ง่ายๆเนี่ยอย่างเล่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของต่างๆหลายๆอย่างตัวเองก็เริ่มตามดูข่าวนะคะเพราะอยากจะพูดให้มันตรงกับปัจจุบันเราจะได้ทันเหตุการณ์เมื่อตอนที่ประเทศเนปาลเนี่ยนะคะประเทศเนปาลเนี่ยมีพิธีกรรมอยู่อย่างนึงคือการฆ่าบูชายันเขาฆ่าบูชายันกันตั้งแต่หนูตัวเล็กๆค่ะจนถึงวัวตอนนั้นตัวเองไปอ่านเกี่ยวกับพวกเรื่องของประวัติสารคดีต่างๆอะไรพวกนี้ตอนนั้นก็ลงข่าวด้วยมั้งตอนนั้นเนปาลยังไม่มีแผ่นดินไหวสะเทือนใจนิดนึงเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเอาเลือดเนี่ยค่ะลงไปบนพื้นดินไงเพื่อที่จะบูชายันฆ่าแล้วก็บูชายันพื้นดินเนี่ยเขาบอกว่าเหยียบลงไปเนี่ยน้ำเลือดเนี่ยมันตึมขึ้นมาเลยนะคะตัวเองนึกถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ท่านเคยฆ่าออกรบแล้วก็บอกว่าพื้นดินเนี่ยที่ท่านพระองค์ลงเหยียบลงไปเนี่ยเลือดเนี่ยมันตึมขึ้นมาเหมือนกับที่น้ำมันแฉะค่ะเคยเห็นใช่ไหมคะ
พื้นที่น้ำแฉะเนี่ยเลือดเนี่ยมันจะขึ้นมาก็เป็นแบบนั้นก็ปรากฏว่าที่เนปาลเนี่ยก็มีการฆ่าแบบนี้อยู่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเห็นประชาชนของประเทศน่ะนอนตายกันเกลื่อนไปหมดมันเป็นภาพเดียวที่เราเคยเห็นข่าวในอดีตตกใจนะเห็นครั้งแรกโอ้ดูสิมันนึกถึงเรื่องนั้นนะคะเรื่องนั้นมันผุดกลับมาทันทีเลยโอ้กรรมจนไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปตามดูข่าวอยู่ข่าวนึงขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะมีข่าวอยู่ข่าวนึงไปตามดูตอนนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจถึงมีอยู่ท่านนึงที่มีชื่อเสียงในวงการทำงานศาสนาอย่างเราเลยล่ะค่ะมีการฟ้องร้องครูบาอาจารย์เจ้าของฟ้องร้องครูบาอาจารย์เป็นข่าวดังมากเป็นข่าวคนดังอะค่ะข่าวคนดังกับคนดังเลยค่ะคนดัง3คนเลยค่ะก็ฟ้องร้องครูบาอาจารย์บอกว่าไม่เหมือนกับไม่ศรัทธาในครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์เนี่ยมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เอาท่านมาพูดในทางที่ไม่ดีเวลาผ่านไป10กว่าปีตอนเนี้ยพอมาดูข่าวนึกถึงข่าวเก่าที่แกเคยทำไว้กับครูบาอาจารย์มันยิ่งทำให้เราเนี่ยตั้งสติได้เยอะขึ้นกว่าเดิมว่ากรรมเนี่ยมันไม่รอช้าในการส่งผลนะอยากจะบอกกับทุกท่านด้วยค่ะว่ามันไม่รอช้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไว้แล้วเราไม่มีสติอะแล้วเราทำกับคนอื่นไว้เนี่ยมันกลับมาแน่ๆปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันคือกรรมอย่างบนโลกใบนี้ในสังคมเนี่ยค่ะอย่างในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยมันไอ้ข้อเนี้ยข้อโลกาธิปไตยเนี่ยมันจัดอยู่ในการรักษาศีลน่ะมันจัดอยู่ในการรักษาศีลน่ะโลกาธิปไตยเนี่ยคือเราต้องไม่ล่วงเกินคนอื่นนะคะมันต้องดูคนอื่นแต่ส่วนธรรมาธิปไตยเนี่ยมันต้องดูตัวเองและเข้าใจคนอื่นแต่ว่าโลกาธิปไตยเนี่ยมันคือการเข้าใจคนอื่นแล้วกลับมาหาตัวเองในการประพฤติถ้าเราเข้าใจนะคะโลกาธิปไตยคือการยอมรับคนอื่นยอมรับคนอื่นไอ้การยอมรับคนอื่นเนี่ยมันคือบุญเรายอมรับคนอื่นแล้วเราก็กลับมาประพฤติตัวเองให้มันถูกต้องไม่ล่วงเกินเขาโลกาธิปไตยสังคมเขามีความเข้าใจตรงไหนอย่างในสัพพุริสธรรม7เนี่ยรู้ชุมชนรู้ชุมชนก็คือการเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมหรือกฎกติกาต่างๆยอมรับเขาเราในกติกาสังคมเนี่ยเราอาจจะมีความรู้มันไม่ได้แปลว่าเรายอมรับแล้วเราต้องทำตามต้องไม่สับสนนะคะโลกาธิปไตยเนี่ยเหมือนกับประชาธิปไตยอะค่ะมันมีพรรคมันมีแบ่งพวกแบ่งอะไรเนี่ยการยอมรับสิทธิ์การยอมรับชัยชนะของคนอื่นเนี่ยคำว่ารู้แพ้รู้ชนะเนี่ยมันคือจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วการยอมรับแบบผู้กล้าค่ะแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะจิตแบบนี้มันจะมีความมั่นคงมันจะฝึกจิตไปในตัวเราเอาสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นตัวฝึกจิตของเราโลกาธิปไตยคือการยอมรับคือให้เกียรติอ่ะมันเป็นมารยาททางโลกที่เราเนี่ยให้เกียรติส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะรักษาอุดมการณ์เอาไว้ได้เราสามารถที่จะให้เกียรติคนส่วนใหญ่แล้วในเวลาเดียวกันเราก็ดูแลทนุถนอมอุดมการณ์ของเราเอาไว้อย่างดีอย่าให้ใครมาแตะต้องของเราได้เราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะที่ติธรรมแต่ไม่ได้แปลว่าการไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่เนี่ยคือการไปต่อต้านคือการยอมรับเสียงส่วนใหญ่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมที่จะเชื่อเสียงส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ใช่แต่เราเคารพเฉยๆอย่างสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปวัดนึง
ที่เขามีกิจกรรมต่างๆที่ไม่เหมือนกับเราเนี่ยเรามองว่าแบบเนี้ยมันไม่น่าจะได้นะถ้าฝึกสติมันน่าจะแบบนี้ดีกว่าน่าจะแบบนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเราคิดของเราเองค่ะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แต่ในเมื่อเราไปอยู่ที่นั่นเสียงส่วนใหญ่ของชุมชนเสียงส่วนใหญ่ของสังคมที่นั่นเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นเราเนี่ยเคารพเสียงส่วนใหญ่แล้วเราก็ทำตามเสียงส่วนใหญ่นั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็รักษาความตั้งใจของเราเอาไว้ได้ดูอย่างพระโพธิสัตว์สิคะท่านญาติธรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพระองค์ไม่ได้ไปคัดค้านหรือไม่ได้ไปต่อต้านเสียงส่วนใหญ่เลยนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีทั้งการปฏิวัติแล้วก็การเขาเรียกว่าคงไว้ค่ะคงไว้ปฏิวัติก็คือหักมุมเลยปฏิวัติคือหักมุมจากมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยที่เคยมองแบบนี้เนี่ยพุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยทรงปฏิวัติเลยปฏิวัติรูปแบบอย่างเช่นการฆ่าสัตว์เนี่ยห้ามฆ่านี่ปฏิวัติโดยตรงแต่การอนุรักษ์หรือรักษาไว้เนี่ยปฏิรูปก็มีคือบางอย่างเนี่ยปฏิรูปก็คือการเปลี่ยนแปลงบางส่วนอย่างเช่นศีล5ศีล5เนี่ยพุทธเจ้าของเราเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้บัญญัติศีล5เนี่ยเป็นพุทธศาสนาแรกนะคะหรือแม้กระทั่งการรวมตัวกันในวันพระเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ในพุทธศาสนาของเรานะคะการรวมตัวกันในวันพระเนี่ยศาสนาอื่นก็ทำมาก่อนเราแล้วแต่พระองค์ทรงมองเห็นว่าสิ่งที่ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่พระเจ้าก็ทรงคงไว้คุณเคยอยู่ศาสนาอื่นคุณเคยเข้าวัดวันพระใช่ไหมนี่มาอยู่ศาสนาเราเราก็เข้าวัดวันพระต่อของเขาทีนี้พอคนอื่นเนี่ยศาสนาอื่นต่อจากเราที่เขาเกิดช้ากว่าเราเนี่ยเขามาเข้าวัดวันพระบ้างเนี่ยเรากลับไปว่าเขาเพราะว่าเราศึกษาไม่ครอบคลุมอะค่ะก็ทำให้เราเนี่ยจิตใจคับแคบโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรก็แล้วแต่ค่ะท่านญาติธรรมที่มันเป็นความดีอะเรายินดีไปเลยอายุเราไม่ได้ยืนขนาดที่เราจะต้องไปนั่งปกป้องแม้กระทั่งสิ่งที่มันเป็นความดีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องไปปกป้องว่าไม่ให้คนอื่นทำเหมือนเรานี่คือเรากลายเป็นห่วงแล้วนะคะตนีแล้วไอ้หัวใจของความตนีเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราดังนั้นเนี่ยในสังคมเนี่ยถ้าเกิดเขามีการยอมรับเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเงียบคือการที่เราต้องยอมเชื่อทุกอย่างก็ไม่ใช่แต่ที่เราเงียบเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแล้วไม่ได้ทำตามแบบนี้เป็นต้นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่เล่าให้ฟังเรื่องของการดำเนินชีวิตของทุกๆคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วทีนี้มีคนไม่เข้าใจเราก็พยายามที่จะให้เขาเข้าใจเราก็ไม่จำเป็นเพราะว่าโลกาธิปไตยเนี่ยหรือเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่าคนที่เป็นแบบนี้คือคนดีคนที่เป็นแบบนี้คือคนเก่งเราก็ยินดีแล้วก็ยอมรับในความเก่งที่ทุกคนก็ยินดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเก่งตามเขาก็ในเมื่อเรามีจุดหมายของเราก็มั่นคงแล้วกันแต่คนที่ออกฉีกแนวออกมาเนี่ยต้องมีความมั่นคงพอสมควรที่จะกล้าทำแบบนั้นนะคะอย่างสมัยก่อนนะจำได้เลยว่าตัวเองจะเรียนเกี่ยวพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเรียนเกี่ยวกับศิลปะต่างๆเนี่ยที่บ้านก็คัดค้านนะบอกว่าเฮ้ยจำได้ว่าพ่อให้เรียนคอมพิวเตอร์เพราะตอนนั้นคอมพิวเตอร์เพิ่งเข้ามาใหม่ๆบอกให้เรียนคอมพิวเตอร์เพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะหางานทำง่ายแต่เราไม่มีความรู้สึกเลยค่ะตอนนั้นโลกเนี่ยเขากำลังยอมรับเรื่องนี้อยู่แต่เราไม่ได้รู้สึกอะค่ะก็บอกไม่มีความเชื่ออยู่เสมอว่าคนเราเกิดมาเนี่ยใครมีความสามารถด้านไหนเนี่ยถ้าเราทุ่มเทไปกับสิ่งที่เราถนัดมันจะเกิดประโยชน์ที่สุดถึงโลกเขาจะยอมรับเรื่องนั้นมากขนาดไหนก็แล้วแต่เราไม่มีความสามารถสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปวิ่งตามเขาเพราะเราไม่เข้าใจเราต้องเลือกว่าเราจะทำตามในสิ่งที่เราต้องการทำในสิ่งที่เราถนัดหรือเราจะไปวิ่งตามคนอื่นที่เขาทำนำเราเพราะเราไม่เข้าใจคือถึงเราจะไปเรียนคอมพิวเตอร์น่ะเราก็ไม่เก่งพอเราไม่เก่งปุ๊บเราก็ต้องทำตามที่เขาแนะนำอย่างเดียวเพราะเราไม่มีความชำนาญมันเป็นไม่ได้ที่เราจะเก่งเพราะเรารู้ว่าเราไม่เป็นคือมันต้องยอมรับก่อนนะคะว่าเราไม่เก่งบางคนก็ฟอร์มเยอะ
อัตตาเยอะเอ้ยฉันทําได้แต่ฉันไม่ทําเคยเจอไหมคะเหมือนคนเข้าวัดเนี่ยหลายคนหลายๆคนบอกว่าวัดเหรอโอ้ใครๆก็เข้าได้แต่ไม่เข้าหรอกขี้เกียจเข้าคืออันดับแรกเนี่ยการยอมรับความเป็นจริงก่อนเนี่ยว่าเราทําไม่ได้เนี่ยหรือเราไม่เป็นเนี่ยมันคือประตูในการเดินทางไปสู่ความสําเร็จเราจะรู้ว่าข้อดีของเรามันคืออะไรข้อเสียของเรามันคืออะไรเราควรจะปรับปรุงเรื่องไหนให้กับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะที่จะทำเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นโลกาธิปไตยเนี่ยก็คืออยู่ในสัปปุริสธรรม7ประการในข้อชุมชนอะค่ะคือถ้าเกิดเรายอมรับชุมชนเคารพชุมชนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก้าวร้าวกันมากคนก้าวร้าวต่อชุมชนเอาตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วก็ไม่คือการที่เราก้าวร้าวก็คือการที่เราแสดงอาการต่อต้านคือการไม่ยอมรับเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องต่อต้านเสมอไปเราก็ยืนเราก็หาที่ยืนค่ะถ้าเราเอาเวลาไปหาที่ยืนกับการเวลาเอาเวลาเราไปต่อต้านกับคนอื่นเนี่ยเราคิดว่าไหนมีประโยชน์กว่ากันเรายืนอยู่ในจุดหนึ่งซึ่งเราไม่เห็นด้วยแต่เราจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยกับเอาเวลาไปนั่งต่อต้านเอาเวลาไปนั่งทำลายเขาเอาเวลาไปนั่งทับถมเขาทำลายเขาให้ผลักเขาออกจากชีวิตเราไปเนี่ยกับเราเอาเวลาของเรามาหาช่องทางให้เรามีจุดยืนให้เราทำความดีของเราให้มันโตขึ้นได้เหมือนต้นไม้อะค่ะที่มันอยู่ในป่าหรือเหมือนกับสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เอาเวลาไปผักใส่ไล่ส่งใครแต่เขาเอาเวลามาหาจุดของเขาให้เขาโตค่ะเขาจะอยู่ตรงไหนเขาจะโตได้แล้วเขาเติบโตของเขาเองเมื่อเขาเติบโตแล้วเนี่ยเมื่อเขามีกำลังเขามีศักยภาพขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสวยงามเองเหมือนกับต้นไม้ที่มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเห็นภาพที่ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าผาบนหินต้นไม้ที่ขึ้นมาอยู่ตรงหินน่ะความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่ต้นไม้จะขึ้นมาในซอกหินนะคะแต่ตอนเล็กๆเนี่ยตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจอ่ะเพราะมันเป็นแค่คือต้นไม้ในซอกหินแต่วันนึงเนี่ยต้นไม้ในซอกหินเนี่ยมันโตขึ้นมาเนี่ยมันใหญ่โตขึ้นมามันสวยงามเนี่ยต้นไม้บนดินต้นอื่นสู้ไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณค่าของการสู้เนี่ยมันแตกต่างกันต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดินกับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนหินเนี่ยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนหินเนี่ยมันจะได้รับความสนใจมากกว่าคนก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะยืนอยู่ท่ามกลางความแตกต่างแล้วมันโดดเด่นขึ้นมาได้จากสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันก็จะได้รับโอกาสมากกว่ามันจะได้รับโอกาสเห็นไหมคะอย่างต้นไม้เนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยคนไปเที่ยวเนี่ยในป่าเนี่ยต้นไม้เต็มป่าไปหมดเลยทุกคนไปถ่ายรูปแต่ต้นไม้ที่อยู่บนหินเพราะว่ามันเก่งอ่ะมันขึ้นมาได้ยังไงเหมือนกับมนุษย์เนี่ยแหละค่ะคนที่ทําอะไรเหมือนกันไปหมดเลยเนี่ยมันก็ดีมีพลังแต่คนที่ทําอะไรที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกแต่คนที่ทําอะไรแตกต่างแล้วแตกแยกอันนั้นเขาก็จะไม่เก็บเอาไว้คือการแตกแยกก็คือว่าพอคุณมีความคิดที่แตกต่างขึ้นมาเนี่ยคุณจะพยายามทำลายส่วนใหญ่หรือคนพยายามทำลายทำยังไงก็ได้ให้ฉันได้อยู่ในตรงเนี้ยแล้วคุณก็สร้างมุมลบขึ้นมาเขาก็จะไม่ให้คุณอยู่เหมือนอย่างเช่นกาฝากหรือหญ้าที่มันทำลายต้นไม้คือต้นหญ้าเนี่ยถ้าต้นไหนเนี่ยหรือต้นไม้ต้นไหนเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาในป่าแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดประโยชน์ต่อป่าส่วนใหญ่ด้วยแล้วมันก็ไม่ทําให้ป่าเสียหายเนี่ยเขาก็จะเก็บมันเอาไว้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นต้นไม้ที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณไม่ทําประโยชน์เลยแต่คุณกลับทําความเสียหายให้กับต้นไม้ที่เขายืนต้นอื่นเขาก็จะต้องจัดการกับต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมานั้นเหมือนกับคนเนี่ยแหละค่ะคนที่มีความคิดที่แตกต่างแล้วก็ทําลายคนอื่นมันก็จะอยู่ได้อย่างไม่มีความสุขมันจะคล้ายๆกันแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมมองนะคะที่เอามาเปรียบเทียบให้ฟังในเรื่องของการเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่ในสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยคือรู้เหตุรู้ผล
ไอ้เหตุผลข้อนี้แหละค่ะคือความจริงของชีวิตถ้าเราจะพูดว่าเป็นอริยสัจก็ได้ถ้าเราจะบอกเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้ถ้าใครเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทใครเข้าถึงอริยสัจได้มากเท่าไหร่ในการวางตัวเองในสังคมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นโลกาธิปไตยหรือไม่ว่าจะเป็นธรรมาธิปไตยเราจะสามารถวางตัวเองได้อย่างสวยงามอัตตาธิปไตยไม่ต้องพูดถึงคนที่รู้เหตุรู้ผลเนี่ยอัตตาธิปไตยโดนทำลายไปแล้วค่ะอย่างเช่นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยสิ่งที่ละได้อันดับแรกเนี่ยคือสักกายทิฏฐิพระโสดาบันเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นความเห็นที่เป็นอัตตาตัวตนเนี่ยพระโสดาบันไม่มีเพราะฉะนั้นอัตตาธิปไตยเนี่ยในความเป็นพระโสดาบันเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยแต่ในความเป็นโลกาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยอนุโลมตามได้อนุโลมตามได้หากมันไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมอนุโลมตามได้เคารพในเสียงส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพระโสดาบันเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้วนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างที่ยังเป็นประเพณียังเป็นวัฒนธรรมเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแกทำแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่บรรลุมรรคผลนิพพานพระโสดาบันไม่มาพูดอะค่ะแต่เราจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยมั่วมากอย่างบางทีเราทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเราเป็นนักบรรยายเราสอนกรรมฐานไม่ได้เฉพาะคอร์สเข้มเรามีทั้งญาติโยมที่เขาไม่ได้ปรารถนาที่จะเข้าคอร์สเข้มการคุยธรรมะของแต่ละบุคคลกับบุคคลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยเขาต้องการเพียงแค่คำปลอบใจบางคนเขาต้องการเพียงแค่คำแนะนำหรือบางคนเขาต้องการเพียงแค่เราหาเหตุของทุกข์ของเขาให้เจอที่เขาจะได้แก้กับปัญหานั้นเท่านั้นเองบางทีเนี่ยปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันอยู่กับเขานั่นแหละค่ะคนที่ให้คำแนะนำก็คือคนที่พยายามหาปัญหาจากตัวของเขาให้เขาตอบหรืออะไรแบบเนี้ยแต่คนที่ไม่เข้าใจกับเอาแต่ส่วนที่เป็นพระนิพพานอย่างเดียวมาจับผิดคนทุกๆคนถามว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกค่ะแต่ถ้าเรามีความเห็นผิดเราเอาพระนิพพานมาแล้วเราไปจับผิดคนอื่นเขาคนนั้นก็อกุศลคนนี้ก็บาปคนนี้ก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพานคนนี้ก็กิเลสนะคนนี้ก็ปรุงแต่งมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะรักพระนิพพานเพราะจิตใจของเรามันกลับแย่ลงจิตใจของเรามันแย่ลงอะค่ะพอดีพอเรายึดมั่นถือมั่นแล้วเราไม่เข้าใจสภาวะจริงๆเนี่ยเราก็จึงทำผิดไงคะเนี่ยอย่างไอ้ข้อเหตุกับผลเนี่ยในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยรู้เหตุกับรู้ผลเนี่ยคือปฏิจจสมุปบาทรู้เหตุรู้ผลเนี่ยคือเข้าใจขันธ์5รู้เหตุรู้ผลเนี่ยคือเข้าใจความเป็นพระไตรลักษณ์ของขันธ์5เข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องวิบากของกรรมพอเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยการวางตัวของเราต่อสังคมค่ะมันจะชัดเจนขึ้นก็คือโลกาธิปไตยก็จะสวยงามแล้วในเวลาเดียวกันธรรมาธิปไตยคือการเลือกประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยมันก็จะได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยการทำประโยชน์ให้กับสังคมมันกลับคือการทำประโยชน์ให้กับตัวเองในครั้งที่พระเวสสันดรตัวเองมองเกินไปตรงที่ว่าในชาติที่พระเวสสันดรเนี่ยสละพระนางมัตสีสละพระโอรสกัณหาชาลีถือว่ายิ่งใหญ่แล้วนะคะคือคนเราเนี่ยยอมที่จะสละบุคคลนั้นเป็นที่รักซึ่งสร้างบารมีกันมาหลายภพหลายชาติเนี่ยให้กับคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ได้เลิกกันเพราะว่าเกลียดกันมันไม่ได้เลิกกันเพราะทำให้เจ็บช้ำน้ำใจแต่ว่าสละเพื่อที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันเนี้ยเราก็มองว่ายิ่งใหญ่แล้วนะแต่สมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีอยากบวชแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ยอมเสียสละ
ความอยากบวชความรักการบวชเนี่ยให้กับประชาชนเพื่อที่จะทำงานให้กับบ้านเมืองอันนี้มันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากเลยของพระเวสสันดรในชาติสุดท้ายมองแบบนั้นเลยนะคะท่านยติธรรมขอบคุณมากค่ะพี่นวลขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้นี้คุณอ้อยและคุณช่อประกาค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะนะคะก็อธิบายกันหลายอย่างเลยมันเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในการเห็นถูกหรือเห็นผิดนะคะธรรมมาธิปไตยก็คือการมองเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็เอาธรรมะขึ้นเป็นใหญ่แล้วก็สามารถที่จะวางชีวิตตัวเองได้ตามหลักของธรรมะที่ถูกต้องวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ